จะได้นะของเราอยู่เกิดมาตั้งครั้งไหนไหนก็อยู่ที่นี่ก็จะเอาไปเอาก็จะได้แล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันโอ้ยเราก็ต้องวิ่งที่นู่นวิ่งที่นี่อ่ะนะเพราะว่าบางคนเขาก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งยอมรับมั่งไม่ยอมรับมั่งแล้วก็ต้องทำความเข้าใจให้เขาเชื่อป้าก็เลยต้องออกต่อสู้เพื่อจะเอาที่ดินกลับมาทำการเกษตรกันนะสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อในวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อให้ได้ผืนดินถิ่นเกิดและที่ทำมาหากินกลับคืนมาของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์บ้านคลองโยงจำกัดจังหวัดนครปฐมครับและโฉนดชุมชนฉบับแรกของประเทศไทยก็เกิดขึ้นที่นี่ครับได้ดูหัวส่วนบนน่ะครูพอดีเดี๋ยวอยากให้ครูไปดูไอ้เครื่องไมโครที่เราขุดหน่อยอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะได้ๆๆเดี๋ยวเพราะว่าที่เราให้กั้นไว้เป็น2แถบใช่มั้ยไม่รู้ว่ามีปัญหานะครูสั่งเขาไว้ยังไงนะเดี๋ยวเข้าไปดูนิดสวัสดีครับครูโชติสวัสดีครับพี่บุญลือครับนี่กำลังทำอะไรกันอยู่ครับอ๋อพัฒนาพื้นที่สหกรณ์ซึ่งเป็นสำนักงานของเราใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชนอ๋อนี่คือคนในชุมชนทั้งหมดที่มาใช่ครับร่วมแรงร่วมใจทำงานกันอยู่ผมมีข้อสงสัยพอดีครับในเรื่องของคำว่าโฉนดชุมชนมันคืออะไรครับโฉนดชุมชนก็คือโฉนดที่ดูแลโดยชุมชนมีกติกาของชุมชนซึ่งเราได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันซึ่งมันแตกต่างกับโฉนดทั่วไปซึ่งเขาไม่มีกฎเกณฑ์อะไรแต่ของเรานั้นมีข้อจำกัดเรื่องของการที่จะถ่ายโอนไปยังทายาทเท่านั้นคนนอกไม่สามารถที่จะมาใช้พื้นที่ของเราได้และเดินทีเดียวครับที่พื้นที่บ้านคลองโยงนะครับเป็นพื้นที่ของใครฮะถ้าเราย้อนไปรุ่นเก่าๆรุ่นสมัยปู่ทวดเราหรือบรรพบุรุษของเราตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยซึ่งผมไม่ได้คุยกับตาผมซึ่งตาผมก็ถ้าอยู่ตอนนี้ก็ร้อยกว่าปีแล้วนะอายุเขาก็ผมเคยถามตาว่าตาพื้นที่ตรงนี้ของใครตาก็จะบอกผมว่าไม่รู้เพียงแต่ว่าเป็นนาเจ้าซึ่งในหลักฐานก็ระบุบทตัวคีย์ว่าเป็นที่ดินของคุณหญิงประไพพิษซึ่งเป็นตระกูลของวังดิษฐ์ตระกูลนะพวกเราอยู่ของพญาดำรงซึ่งพวกเราเช่ากันตอนนั้นสมัยปู่ย่าตายายผมก็เช่ามาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทีนี้ถามว่าเอ้ยทำไมมาก่อสร้างสหกรณ์เนี่ยคือข้อสงสัยซึ่งผมก็เคยสงสัยก็คือเขาก่อตั้งเพื่อให้เป็นกลุ่มเป็นองค์กรนิติบุคคลเพื่อสามารถที่จะสร้างหนี้สร้างสินได้นะเอาแบบชาวบ้านเลยนะก็คือเจ้าของเดิมใน1,800ไร่เนี่ยคุณหญิงประไพพิษต้องการขายยกแปลงเลยทีนี้พวกเราเช่าอยู่เนี่ยเราทำนาเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าสภาพของชาวนาเนี่ยมันไม่ค่อยมีเงินหรอกทีนี้จะทำยังไงจะได้พื้นดินผืนนี้มาก็ทางที่ดีตามกฎหมายก็คือว่าเราก็ตั้งเป็นสหกรณ์เป็นองค์กรนิติบุคคลเป็นกลุ่มก็ได้เป็นกลุ่มชาวนาที่เรารวมตัวกันแล้วก็ใช้ชื่อเนี้ยไปกู้เงินเหมือนกับกู้ธนาคารแต่ตอนนั้นรัฐก็มีกองทุนหมุนเวียนอยู่ก็เอาโฉนดนี้เข้าไปค้ำประกันกับกองทุนแล้วก็ได้เงินก้อนนี้มาจ่ายให้กับคุณหญิงประไพพิษไปแล้วสหกรณ์ก็เป็นผู้ส่งใช้หนี้กับรัฐแต่นี้สหกรณ์เอาเงินมาจากไหนสหกรณ์ก็ต้องเก็บค่าเช่าจากพวกเราแล้วก็รวมยอดเอาไปส่งจนกว่าจะหมดที่ก็จะโอนมาเป็นของสหกรณ์แล้วสหกรณ์ก็ต้องโอนให้กับชาวบ้านอีกทีนึงก็คือสหกรณ์ก็มีวิธีการจัดสรรส่วนครอบครัวไหนอยู่ตรงไหนหน้าที่กี่ไร่เราก็เริ่มทำตั้งปี24ก็เท่ากับว่าทุกคนมีสิทธิ์เช่าซื้อระหว่างสหกรณ์แต่สหกรณ์ยังมีหนี้อยู่กับรัฐก็ค่อยผ่อนไปหมดเมื่อไหร่ก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของชุมชนโดยตรงถ้าเราส่งหมดแล้วเนี่ยมันความเป็นไปได้เนี่ยก็คือมันต้องกลับคืนมาเป็นของเราใช่ไหมแต่รัฐเนี่ยรัฐไม่ได้ทำตรงนั้นให้เราก็คือว่าพยายามจะเอาที่เนี้ยกลับเป็นของเขาซึ่งมันก็ทำให้ชาวบ้านเรามีความรู้สึกว่าไอ้ที่เราส่งมาเนี่ยมันสูญเปล่าแนวทางที่เราต่อสู้ในช่วงปี49เนี่ยการเข้ามาของรัฐเนี่ยมันสร้างความไม่ไว้ใจระหว่างประชาชนหรือสมาชิกของผมกับรัฐเพราะว่าการเข้ามาของเขาเข้ามาเฉยๆโดยตรงในปี49นะผมจะย้อนว่าปัญหามันเกิดขึ้นยังไงก็คือว่ารัฐเข้ามาบริหารจัดการมาเช็คพื้นที่มารังวัดพื้นที่โดยที่คณะกรรมการซึ่งเราเป็นองค์กรของเราอยู่แล้วไม่มีการกล่าวเตือนไม่มีการมีหนังสือบอกเล่ามาอยู่ๆเขาก็เข้ามารังวัดเราก็ถามว่าพี่มาสมทบเพื่ออะไรเพื่ออยากจะรู้พื้นที่ของสหกรณ์ทั้งหมดคำตอบก็เพียงแค่นั้น
ราก็ไม่รู้ว่าเขามาเทคโอเวอร์กับเราแล้วนะเขากำลังจะเอาที่กลับไปจนกระทั่งมันเขาสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ซึ่งผู้ใหญ่หมู่8ที่นี่เขาแล้วก็บอกว่าเขาจะมาทำสัญญาเช่าระหว่างกรมธนารักษ์กรมธนารักษ์กับชาวบ้านกรมส่งเสริมเขาโอนให้กรมธนารักษ์เลยโดยเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนกรมธนารักษ์เขามาเก็บค่าเช่าถึงได้รู้เขามาถามผมว่าลุงช่วยสู้ไหมเอาสู้ที่ไม่สู้ลูกหลานกูจะไปอยู่ที่ไหนเขาบอกไม่มีค่าเช่าให้ก็จะออกไปพูดอย่างนี้พูดได้ยังไงผมก็เสียไปตั้งเยอะแล้วอ่ะก็เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมั่นคงในพื้นที่นะธนารักษ์เข้ามาเนี่ยมีกฎเกณฑ์มีกติกาเยอะเราก็คิดว่าถ้าหากว่าเราไม่ต่อสู้เนี่ยเราก็จะอยู่ลำบากนะชาวบ้านก็เริ่มมีความรู้สึกว่าการเก็บค่าเช่าที่ของธนารักษ์เนี่ยทำให้เขาเดือดร้อนในที่สุดก็มีการเกิดทำเวทีแล้วก็มีการพูดคุยกันเพื่อพิสูจน์สิทธิ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วก็จะก้าวไปสู่เรื่องของการไปเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆขึ้นมานี่ชาวบ้านก็เริ่มมีความหวังขึ้นเพราะมีพวกตรงนี้ก็พอดีกับที่ผมเคยเล่าว่าอาจารย์ประภาสปิ่นตบแต่งแกเป็นคนที่นี่และเกิดในพื้นที่นี้แล้วแกก็มีส่วนหนึ่งที่แกได้รับพื้นที่จากแม่ของแก5ไร่แกก็เข้ามารับสิทธิ์แล้วก็เพื่อจะมาลงนามมาลงทำสัญญาเช่าระหว่างธนารักษ์กับเขาทีนี้ก็มีการพูดคุยอาจารย์ประภาสก็บอกว่าให้เราให้ชุมชนพร้อมเขาเรียกอ่ะพูดง่ายคือว่ากำลังพลมวลชนพร้อมแต่การเดินเดี๋ยวเขาจะชี้ช่องการเดินให้เขาจะนัดทางให้พวกเราพร้อมเนี่ยอาจารย์ประภาสก็พอดีอาจารย์ประภาสก็ไปรู้จักกับพี่น้องเครือข่ายคปท.เครือข่ายเป็นรูปที่ดินแห่งประเทศไทยเขาก็เอ่ยมาว่าวิธีเป็นรูปแบบของสปกเนี่ยผมก็บอกว่าข้างๆเราก็มีสปกแล้วก็มีหลายๆพื้นที่แม้กระทั่งภาคใต้ก็ยังมีมันก็หลุดมือได้เหมือนกันซึ่งไหนๆจะหลุดมือแล้วที่ให้มันมีราคาขึ้นได้ไหมเป็นโฉนดลายบะเก็กแล้วก็หลุดมือก็ได้เงินเยอะหน่อยอย่างเงี้ยเขาพูดกันตามตรงแบบชาวบ้านนี้เลยเขาก็บอกว่ามีวิธีหนึ่งก็คือแนวทางโฉนดชุมชนเราก็พยายามที่จะเก็บข้อมูลตรงนี้แล้วไปศึกษากันดูแล้วเมื่อเราศึกษาได้แล้วเราก็มาคุยกับชาวบ้านแล้วฝ่าฟันกันมาขนาดไหนครับกว่าจะได้โฉนดชุมชนนี้มาครับคือตั้งแต่เราเริ่มขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี2549จนถึงปี53เนี่ยมันก็สำเร็จมาเป็นขั้นๆจนกระทั่งเมื่อปี2554ต้นปีเนี่ยเราก็ได้โฉนดชุมชนเป็นของบ้านของโยงเนี่ยเป็นฉบับแรกและก็ถือว่าเป็นฉบับแรกของประเทศไทยของเราแห่งแรกด้วยฮะกว่า30ปีที่ชาวบ้านตำบลคลองโยงและตำบลลานตากฟ้าจังหวัดนครปฐมได้รวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์บ้านคลองโยงจำกัดเพื่อดำเนินการเช่าซื้อที่ดินทำกินให้กลับคืนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองและชุมชนแม้ว่าการต่อสู้เรียกร้องจะสำเร็จเป็นโฉนดชุมชนฉบับแรกของประเทศไทยออกมาแล้วก็ตามแต่ไม่นานหลังจากนั้นบทพิสูจน์ความพยายามของชาวบ้านก็มาพร้อมกับมหาอุทกภัยปีพ.ศ. 2554พูดถึงแล้วกว่าจะได้โฉนดมาก็ฝ่าฟันกันมามากมายแต่มาเจอวิกฤตน้ำท่วมปี54อีกตอนนั้นหนักหนาสาหัสขนาดไหนฮะก็พอๆกับการต่อสู้เรื่องที่ดินเราดีใจช่วงไม่กี่เดือนแล้วก็เจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมซึ่งตอนนั้นเราคิดไม่ถึงว่าน้ำมันจะท่วมถึงขนาดที่เราจะต้องเสียหายขนาดหนักผลกระทบก็ค่อนข้างจะมากเลยกว่าจะฟื้นตัวได้ก็ประมาณปี55แต่ของเราก็ถือว่าโชคดีหน่อยที่ว่าสามารถจะกู้น้ำได้ไวกว่าพื้นที่อื่นก็การทำนารอบใหม่ก็ทำได้ไวขึ้นแล้วการทำเกษตรกรรมในทุกวันนี้ครับถ้าเทียบกับก่อนที่เจอวิกฤตน้ำท่วมตอนนี้กลับมาฟื้นฟูได้ครับฟื้นฟูได้แล้วครับเพราะว่าปี55ปี56 2ปีเนี่ยมันผ่านวิกฤตไปแล้วคือน้ำไม่ท่วมพอน้ำไม่ท่วมเสร็จเนี่ยพืชผักต่างๆที่มันเป็นพืชกินได้อะไรพวกได้เนี่ยก็มันยังอยู่และอย่างหนึ่งตอนนี้พูดถึงการค้าขายเนี่ยมันดีกว่าสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มีอะไรก็เก็บขายได้ผมว่ามันลำบากในช่วงนั้นมันสอนด้วยถึงเป็นวิกฤตก็จริงแต่มันทำให้เกิดความรักใคร่ในชุมชนมันแข็งขึ้นมันแน่นขึ้นมอง
เกษตรกรรมหรือวิถีชีวิตในอนาคตของชาวบ้านยังไงบ้างฮะถามครูก่อนแล้วกันฮะครับที่ในฐานะผมเป็นประธานสหกรณ์นี่ฮะจริงก่อนที่ยังเป็นเนี่ยผมก็มีวิสัยทัศน์มีการมองไกลมาตลอดว่าเราทำยังไงเนี่ยจะให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้ก็คือว่าสามารถจะเพาะปลูกข้าวแล้วเอาเก็บไว้กินได้นะฮะเหลือก็ไปขายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงคราวนี้ความคิดของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันล่มสลายไปเพราะเนื่องจากว่ารัฐบาลมีโครงการจำนำข้าวเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็หันไปทำข้าวที่มันเร็วๆได้ผลผลิตเร็วๆแล้วก็ขายคราวนี้พอมันเปลี่ยนจากวิกฤตข้าวราคาตกต่ำตัวเนี้ยก็เป็นโอกาสของเราที่เราจะไปเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ที่เขามีแปลงดินอยู่แล้วเนี่ยเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็จะทำให้เกิดรูปธรรมแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเองในชุมชนเรามีความเชื่ออย่างนั้นฮะผมมานึกถึงเรื่องข้าวเพราะหลักๆพื้นที่ของเราถึงได้เน้นเรื่องพูดเรื่องข้าวบ่อยเพราะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยจะทำข้าวเป็นหลักเราก็อยากจะให้สหกรณ์เนี่ยมีโรงสีมีร้านตากข้าวเองแล้วสหกรณ์เนี่ยต้องเป็นผู้นำคือทำตัวเป็นพ่อค้าคนกลางเหมือนกับโครงการและจำนำแล้วซื้อในราคาที่เรามาพูดคุยกันได้ว่าควรจะอยู่ในราคาเท่าไหร่แล้วสหกรณ์อยู่ได้เราอยู่ได้แล้วเป็นพันธุ์ข้าวที่เรากินได้ด้วยแล้วก็ขายตลาดในราคาสูงเพื่อมาแปรสหกรณ์ต้องซื้อในรูปข้าวเปลือกแล้วก็ไปแปรรูปเองอันนี้ผมคิดว่าน่าจะไปได้ดีในรูปแบบเกษตรโฉนดชุมชนมันมีความยั่งยืนดีมากอย่างข้อแรกคือเป็นการอนุรักษ์พื้นที่นะครับเพื่อพื้นที่เกษตรเพราะเรามีกติกาภายในอยู่ก็มีควบคุมว่าการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ต้องเป็นการเกษตรเท่านั้นมีแนวโน้มต่อไปคือพยายามจะผลักดันว่าไม่ใช่ทำการเกษตรอย่างเดียวต้องปลอดภัยด้วยแล้วก็ความมั่นคงของพื้นที่เนี่ยที่ผมว่ามันจะอยู่ได้นานไหมต่อไปในภายภาคหน้านะผมว่าก็ขึ้นอยู่กับพวกเราที่เป็นรุ่นบุกเบิกเนี่ยจะเป็นคนปลูกฝังคนรุ่นหลังๆรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปยังไงโอ้โหครูครับบึงบัวนี่มันกว้างใหญ่เลยเกินนะฮะอ๋อที่เห็นนี่ยังเล็กเนี่ยฮะแล้วฮะยังมีแปลงใหญ่ๆกว่านี้อีกนี่เขาเก็บเป็นยังไงเก็บเป็นหวาดไหวเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้คนลงไปเก็บครับครับใช้คนลงไปเก็บทุกคนสมาชิกทุกคนเนี่ยยึดมั่นในกฎกติการะเบียบข้อบังคับเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องไปทำอะไรเยอะมันก็มั่นคงแล้วยั่งยืนแล้วแต่ทุกวันนี้มันอาจจะออกลอกนู่นลอกทางไปบ้างก็เนื่องจากว่ามันมีปัจจัยอื่นที่มากระทบเขามาส่งเสริมเขามาเร่งเขาทำให้เขาไม่อาจจะไม่อยู่ในกรอบของความยั่งยืนแต่สักวันหนึ่งเรากำลังจะเอาเขาเข้ามาในกรอบในเส้นที่เราตั้งใจเอาไว้ก็คือว่าเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยก็ถ้าเราทำได้เรานำเล่าทำได้เนี่ยผมคิดว่าในพื้นที่ของผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นตัวอย่างแก่หลายๆพื้นที่เราจะย้อนกลับไปเรื่องข้อบังคับของถนนชุมชน1ใน12ข้อซึ่งจะมีคำว่าให้ใช้ทางเกษตรแบบยั่งยืนหรือปลอดสารให้มากที่สุดในพื้นที่ของเราซึ่งรัฐบาลในสมัยนั้นที่บอกกับเราก็คือว่าพื้นที่ของคุณเนี่ยต้องทำแบบเกษตรแบบยั่งยืนนะคุณทำได้ไหมเราก็รับปากว่าเราทำได้แต่มีข้อแม้ว่าแต่รัฐต้องเอื้ออำนวยให้กับเราด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถสหกรณ์ไม่สามารถที่จะไปบังคับคนภายนอกได้ถ้าภาครัฐไม่มาช่วยและไม่มาช่วยดูแลสิ่งที่เกิดซึ่งหลักๆเราขอร้องว่า เรื่องน้ำนี่เป็นหลักเพราะว่าปัจจัยในการใช้น้ำในพื้นที่ของเราเนี่ยต้องใช้น้ำทำการเกษตรอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าในพื้นที่เนี่ยในตอนนั้นที่เขามาดูในพื้นที่เขาก็จะเห็นอยู่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ท้าทายนิดนึงคือทุก4ทิศ4ด้านของพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะมีด้านเหนืออาจจะเป็นโรงงานมีหมู่บ้านจัดสรรต่างๆขึ้นมาเต็มแล้วพวกนี้ก็จะสร้างปัญหาเรื่องน้ำลงในคลองเนี่ยเราก็พยายามบอกว่าต้องช่วยเราตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าสั่งให้สหกรณ์เราเมื่อรับแนวทางถนนชุมชนแล้วคุณต้องทำผลิตข้าวหรือพืชผลที่ไม่มีสารเคมีปะปนเนี่ยฝากขอว่าถ้าจะเห็นให้แนวทางทำเกษตรแบบเราเป็นรูปธรรมขึ้นเนี่ยรัฐน่าจะยื่นมือมาช่วยสหกรณ์ของโยสักนิดหนึ่งอ
บ้านคลองโยงถือว่าเป็นตัวอย่างของชุมชนที่สามัคคีร่วมกันสู้จนสามารถได้พื้นที่ทำกินของพวกเขากลับคืนมาและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่นๆอีกหลายแห่งทั่วประเทศที่กำลังต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมของพวกเขาครับทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังมีสกู๊ปที่น่าสนใจให้เราได้ติดตามกันต่อในช่วงคนไทยใจดีครับช่วงคนไทยใจดีคนไทยใจดีวันนี้ตามมาดูกิจกรรมในวันหยุดของกลุ่มสมาชิกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งได้ติดต่อสื่อสารกันผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์และมารวมตัวกันในนามกวนจิ้นทำสบู่ค่ะกวนจิ้นทำสบู่ของเรานะคะเป็นกลุ่มเปิดอยู่ใน Facebook ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่เรารวบรวมคนที่อยากจะทำสบู่เป็นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันคือมันเป็นกลุ่มย่อยที่เราเริ่มมาจากการที่เราอยู่ในกวนเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักส่วนหนึ่งที่วันนี้มีความตั้งใจในกลุ่มด้วยกันก็คือว่าเราจะมาทำสบู่กิสลีนเพื่อส่งไปให้ทหารในพื้นที่ต่างๆแต่วันนี้เรายังคงทำภารกิจที่จะส่งไปให้3จังหวัดภาคใต้ค่ะแล้วก็เจอใน Facebook ค่ะว่าเราสามารถส่งของต่างๆไปให้เป็นขวัญกำลังใจกับทหารใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ก็โทรศัพท์ไปที่ไปรษณีย์ค่ะแล้วก็สอบถามว่าข้อมูลนี้จริงหรือไม่เราสามารถส่งได้จำนวนละครั้งละเท่าไหร่ซึ่งทางไปรษณีย์ก็บอกว่าสามารถส่งได้ตลอดเวลาเวลาที่เราฟังเรื่องทหารภาคใต้ที่มันเป็นเรื่องที่เศร้ามันเรื่องของการสูญเสียในระหว่างที่ทหารจำนวนมากปฏิบัติภารกิจเนี่ยค่ะเราสามารถสื่อถึงความห่วงใยความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้โดยวิธีการที่ทำได้ง่ายมากทำที่ไหนก็ทำได้ส่งไปเองก็ส่งได้เพราะทุกอย่างฟรีหมดมันเป็นเรื่องของใจที่เราอยากจะสื่อค่ะกลุ่มกวนจิ้นทำสบู่เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้โลกสื่อสารออนไลน์ให้เกิดประโยชน์นะคะนอกจากจะเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วยังสร้างกิจกรรมดีๆที่ช่วยส่งต่อความมีน้ำใจให้กับผู้อื่นได้อีกด้วยค่ะคนไทยใจดีอยู่แล้วก็จะผลักดันแล้วก็จะสานต่ออยู่ตลอดเวลายังไม่ท้อแล้วก็ที่ไหนมีช่องทางที่ไหนจะมีลู่ทางที่เราจะไปขอการสนับสนุนงบประมาณได้เนี่ยเราจะพยายามไปเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็จะทำให้เกิดรูปธรรมแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเองในชุมชนเรามีความเชื่ออย่างนั้นครับ